นี่ค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วนะคะเส้นเล็กน้ำตกน่องไก่ก็วันนี้ฝนตกด้วยก็เลยอยากกินอะไรที่แบบร้อนมากินคนเดียวอีกแล้วจ้าเพื่อนยังไม่มาไม่รู้เพื่อนจะมาหรือเปล่าวันนี้แม่เขาให้น่องสองอ่ะชิ้นอ่ะคือดีมากเหมือนเดิมจ้ะมาเช็ดเท้าต้มแบบให้มันนิ่มๆขอคนแป๊บนึงวันนี้ใส่พริก2ช้อนจ้ะสงสารกระเพาะชิมน้ำก่อนปรุงยังไม่ได้กินเลยแซ่บคือเราต่อไปนี้ให้เรียกฉันว่านางก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคือแบบกินมา2อาทิตย์จะ3อาทิตย์แล้วอ่ะช่วงนี้ถึงไหนไม่รู้กินก๋วยเตี๋ยวทุกวันเอาจริงคือกินก็ยังไงก็ไม่เบื่อแต่ตอนนี้ก็เป็นล็อตในพี่ปากันโคตรเจ็บอ่ะแต่ก็อยากกินอร่อยสดชื่นวันนี้วันอาทิตย์ไม่ค่อยมีใครมาไม่ค่อยมีคนแหละโรงอาหารเงียบมากไหนใครชอบกินหัวใหญ่เท้าเม้นมาหน่อยนะจ๊ะเราคือเพื่อนทุกคนอย่าลืมไปกด Subscribe ช่องอิงกรด้วยนะรับรองคุณจะได้ดูคลิปอะไรที่อะไรเออคลิปอะไรที่ไร้สาระหน่อยร้อนด้วยเบียร์หัวใจท้อเดี๋ยวจะดูให้ดูน่องไก่นี่ก็คือราคา30บาทอ่ะอันนี้น่องชิ้นที่1น่องชิ้นที่2คือลูกค้าประจำแหละซื้อจนไม่ขาดจำได้ที่อยู่บนช่วงนี้ก็คือฝนตกหนักมากแล้วก็ตกทุกวันจากผ้ามา3วันแล้วยังไม่แห้งเลยจ้ะน้องไก่จ้าอร่อยตอนนี้โรงอาหารมีแค่เราแล้วก็แม่ค้าตอนนี้เริ่มเผ็ดละจากที่แม่บอกว่าไม่เผ็ดนะ
กินต่อแล้วนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ไปให้ถึง 1,000 ซับพอขอแค่ 1,000 ซับพอจะกลับมาเลยไปแล้วบ๊ายบาย